ทศไทยประเทศไทยมีเนื้อที่ 513,120 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่50ของโลกแบ่งการปกครองออกเป็น76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและในแต่ละจังหวัดจะมีการแบ่งการปกครองออกเป็นอำเภอตำบลอีกชั้นหนึ่งแล้วคุณรู้บ้างหรือไม่บ้างในจำนวน76จังหวัดจังหวัดใดที่มีจำนวนอำเภอน้อยที่สุดคลิปนี้เรามีคำตอบมาให้คุณและนี่คือ10อันดับจังหวัดที่มีอำเภอน้อยที่สุดในประเทศไทยอันดับที่10มี3จังหวัดได้แก่จังหวัดพิจิตรนครพนมและจังหวัดปัตตานีจังหวัดละ12อำเภอเท่ากันโดยจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดทางภาคกลางตอนบนแบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอ89ตำบล888หมู่บ้านส่วนจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือภาคอีสานแบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอ99ตำบล 1,130 หมู่บ้านและจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดทางภาคใต้แบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอ115ตำบล642หมู่บ้านอันดับที่9มี6จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดลพบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดพัทลุงแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัดละ11อำเภอเท่ากันอันดับที่8จำนวน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตรังจังหวัดจันทบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัดละ10อำเภอเท่ากันอันดับที่7มีจำนวนทั้งสิ้น8จังหวัดดังต่อไปนี้จังหวัดพะเยาจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสระแก้วจังหวัดหนองคายและจังหวัดยโสธรแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัดละ9อำเภอเท่ากันอันดับที่6มีจำนวนทั้งสิ้น12จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดยะลาจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดระยองจังหวัดบึงกาฬจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดแพร่และจังหวัดลำพูนทั้ง12จังหวัดนี้แบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัดละ8อำเภออันดับที่5มีจำนวน1จังหวัดได้แก่จังหวัดตราดแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรือฝั่งทะเลอ่าวไทยมีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น7อำเภอ38ตำบล261หมู่บ้านมีประชากรประมาณ 228,000 คนอันดับที่4มีจำนวน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัดละ6อำเภอเท่ากันอันดับที่3มี1จังหวัดคือจังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น5อำเภอระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้หรือฝั่งทะเลอันดามันมีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น5อำเภอ30ตำบล167หมู่บ้านมีประชากรราวๆ 194,000 คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและการประมงอันดับที่2มีจำนวน1จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนครนายกแบ่งการปกครองออกเป็น4อำเภอนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางมีพื้นที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น4อำเภอ41ตำบล403หมู่บ้านมีประชากรราวๆ 260,000 คนอันดับที่1จังหวัดที่มีอำเภอน้อยที่สุดในประเทศไทยมีจำนวน3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดภูเก็ตจังหวัดละ3อำเภอเท่ากัน
โดยจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทั้ง2จังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกันโดยจังหวัดสมุทรสาครแบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในระดับอำเภอออกเป็น3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแผวส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเพียง 416.7 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดในภาคใต้และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยโดยภูเก็ตตั้งอยู่ในทะเลอันดามันมีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตรแบ่ง